ทำอะไรเลยยายยุตัดไอ้เนี่ยมันไอเศรษฐีเรือนนอกมันแบบว่าตายมันอ่ะอ๋อมีเรือนนอกเรือนในใช่เรือนกลางเรือนนอกเรือนในเรือนกลางเรือนอะไรอีกมีหลายเรือนไหนดูซิมันเป็นยังไงก็คือถ้าเรือนนอกก็คืออันขาวๆมันอยู่ข้างนอกไงถ้าเรือนในที่อยู่ข้างบนอ่ะอันขาวๆมันจะอยู่ตรงกลางคืออะไรมันนะอันนี้คือมันเป็นเหมือนกับว่าดอกมันดอกแขนงอ่ะมันอ๋อขยายมันขยายนั่นแหละแขนงอ๋ออันนี้เราก็ไปปลูกได้เพราะมันแก่ถ้ามันแก่จัดเนี่ยมันใหญ่แค่นี้ใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็เอาไปนี่ไงเนี่ยเห็นไหมแค่เดียวโตเนี่ยอ๋อนี่เหรอนี่เหรอขยายออกมานั่นแหละเยอะมันก็ธรรมชาติของมันไม่ใช่เหรอถึงจะเป็นแบบนี้กี่นาทีแล้วได้แล้วเดี๋ยวหนึ่งนาทีไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะตาท่านนะจับก่อนไม่เอาไฟลนออกอ่ะไปหุงข้าวห้องหอมป้าได้กลิ่นไหมหอมๆไม่ใช่ข้าวไหม้เหรอนั่นแหละเขาเรียกหุงข้าวหอมของข้าวหอมเหรอเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมเอ้ยอย่าตัดสิไม่ได้ตัดเออตัดเนี่ยได้ฉันไม่ทำต้นน้ำชาไม่มันสวยตรงนี้นะไหนมันจะสวยตรงเนี้ยเนี่ยเรียกอะไรดอกใช่ไหมป้าดอกเขาเอาแล้วต้นไผ่ทำไมไม่ดอกเนี้ยต้นไผ่ดอกสีแดงต้นมันใจมันใจมังกรหลากหลายชื่อแล้วแต่จะตั้งเนาะใช่ตั้งให้มันเป็นมังกรใช่ตั้งให้มันมังกรมันก็เป็นมังกรกี่นาทีแล้วคะเพิ่ง2นาที14นาที3นาทีก่อน3นาทีอีก1นาทีเนี่ยดอกมันไม่ทนเนี่ยแล้วเด็ดได้มั้ยเนี่ยดอกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร่วงเด็ดออกมาไม่ได้เหรอไม่ได้มันงามอยู่ที่ต้นแต่นี่มันจะทนเห็นมั้ยเนี่ยแดงนานแล้วมันออกลูกมันมีเม็ดด้วยไม่ใช่เหรอธรรมดาจะมีเม็ดไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันมีเม็ดมันมีลูกไม่ดอกเงี้ยมันต้องมีเม็ดสิเออยังอยู่เลยหุงข้าวหอมใครหุงข้าวหอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ